Thai Air Asia AJสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับรายการว้าวหวานแหวนอีกเช่นเคยนะคะและ วันนี้แหวนก็มีนัดกับนางร้ายสุดแอปแป๊วจากละครเรื่องแรงเงาที่ถึงแม้ละครจะจบไปแล้วแต่ว่าเธอก็ยังคงเป็นท็อปออฟเดอะทาวน์ของเมืองไทยว่าเล่นได้หน้าหมั่นไส้หน้าตบเป็นที่สุดค่ะแล้ววันนี้แหวนก็มีภารกิจจะต้องไปแบทเทิลแข่งจัดดอกไม้กับเธอซึ่งรับรองนะคะว่าจะต้องสนุกแน่นอนและที่สำคัญนะคะเราก็มีสาระดีๆเกี่ยวกับความหมายดีๆของดอกไม้อีกด้วยและยังไม่พอแค่นั้นนะคะเพราะว่าแหวนก็ยังมีไอเดียเก๋ๆของการนำสิ่งที่คุณผู้ชมไม่คิดว่าจะนำมาจัดแต่งดอกไม้ได้แต่จริงๆแล้วเอามาตกแต่งได้กิ๊บเก๋ไม่เหมือนใครค่ะเพื่อว่าคุณผู้ชมนะคะจะได้นำไอเดียเหล่านี้ไปจัดแจกดอกไม้สวยๆให้กับคนพิเศษในเทศกาลแห่งความรักเดือนกุมภาพันธ์ที่กำลังจะมาถึงนี้ค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าแขกรับเชิญของเราวันนี้เป็นใครพร้อมกับความสนุกและสาระดีๆที่แหวนตั้งใจนำมามอบให้กับคุณผู้ชมในรายการว้าวแหวนวันนี้ค่ะน้องรัชนกใช่ไหมคะพี่แหวนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณน้องรัชนกที่แปลว่านกสองหัวนะคะพี่แหวนน่าพี่แหวนวันนี้สวยมากเลยนะคะดอกไม้ติดผมเนี่ยใหญ่ไปไหมคะใหญ่ไปไหมคะเบาๆอะค่ะได้ข่าวว่าตอนจบของละครโดนไล่ออกแล้วไม่ใช่เหรอจ๊ะหางานอยู่หรือเปล่าเป็นดับเลขาพี่แหวนได้ไหมคะตายตายน้องค่าตัวไม่แพงหรอกนะคะพี่แหวนจริงเหรอจ๊ะใช่ค่ะน้องทำได้ทุกอย่างเลยนะคะจริงอ่ะเดี๋ยวฉันจะรอดูนะแหมแค่ละครสั้นที่แหวนต้องเล่นกับจอยที่สวมบทบาทเป็นรัชนกในแรงเงาแบบเบาๆแค่นี้แหวนก็รู้แล้วล่ะค่ะว่าทำไมละครออกอากาศเมื่อไหร่ต้องมีชื่อของเธอทั้งในวงเมาส์เฟซบุ๊กและเว็บบอร์ดก็ดูสายตาและรอยยิ้มที่เธอแสดงสิคะแอปแบลหน้าหมั่นไส้หน้าตบที่สุดแม่นกอ่ะก็เป็นเมียน้อยเขาคนเห็นแม่ต้องขมขื่นเจ็บปวดนกก็เลยไม่อยากให้พี่ตาต้องเป็นเหมือนแม่นะคะเทสเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะพี่ชาย 100% กันนิดนึงนะคะธรรมดานี้จะแบบขลาเข้าใส่กันอย่างเดือดเป็นที่โด่งดังมากจากบทของรัชนกรู้สึกยังไงบ้างกับฟีดแบคละครที่แรงมากต้องบอกว่าแบบดีมากเพราะว่าตอนเล่นเนี่ยไม่คิดว่าจะแบบได้รับกระแสตอบรับที่ดีนางไรแอปแบลว่าในเรื่องเนี่ยจริงๆมันมีหลายคนอื่นก็แบบบทเขาก็แบบแรงเหมือนกันแต่เราก็ไม่คิดว่าแบบบทเราที่จะมาสร้างสีสันให้กับเรื่องนี้จะแบบทำให้คนแบบจำได้ขนาดนี้เรียกได้ว่าเป็นเหมือนการพลิกบทบาทดูแล้วแบบตกใจมากคือแบบว่าเธอยังแบลอยู่แต่เธอไอ้มากก็เห็นแล้วแบบอยากจะแบบตายแล้วแล้วแฟนละครเขาว่าไงกันบ้างแบบว่าเวลาคุณเพื่อนไปเดินตลงตลาดเจอแม่ค้าเอาทุเรียนมาตบหน้าบ้างไหมโชคดีไงเพราะว่าละครออกหน้าหนาวพอดีไงไม่มีแบบว่ามีแต่สตรอเบอรี่อะไรอย่างงี้ไม่ใช่มีอยู่ครั้งนึงก็ไปเที่ยวงานเลี้ยงปิดกล้องนะคะก็ไปกับเพื่อนเจนซื้อของเราได้แล้วก็ไปกับเจนนี่ด้วยก็เดินเข้าไปกันเราก็เดินเข้าไปด้วยกันเป็นกลุ่มแก๊งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใส่เสื้อแบบว่าปิดกล้องละครไปเสื้อแรงเงาอะไรอย่างเงี้ยจะเข้ามานะฉันไม่ให้เธอเข้ามาที่นี่อะไรอย่างเงี้ยแบบอุ้ยตายแล้วเธอดูอินมากโอ้ยตื่นแรงจริงเหรอแล้วเขาพูดจริงหรือแบบพูดเล่นโซเล่หน้าเขาจริงนะหน้าเขาแบบอย่าเข้ามานะฉันไม่ให้เธอเข้าอย่ามาทำลายมุตานะอะไรเงี้ยเราก็เลยบอกว่านี่ค่ะมูต้ามาด้วยแต่ว่าคุณเพื่อนเล่นได้จริงสมบทบาทจนคนเกลียดที่หน้าอันนี้เป็นอะไรที่ควรจะชื่นชมนะคะใช่ก็ถือว่าเป็นคำชมแล้ววันนี้นะคะคุณเพื่อนก็มีฟีดแบ็กตายแล้วคุณแหวนรายการว้าวหวานแหวนว่าเขาจะพูดถึงคุณนายรัชนกนกสองหัวว่ายังไงบ้างค่ะรู้สึกหมั่นไส้มากเลยค่ะแล้วก็รู้สึกอยากจะเข้าไปตบเธอนิดนึงแต่ก็ดีนะคะเขาเล่นได้ตีบทแตกดีเขาเล่นทำให้คนดูแบบอินแล้วก็แบบ
จริงๆแล้วแบบรู้สึกหมั่นไส้แล้วเกลียดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นนางร้ายมันไม่ใช่เล่นกันง่ายๆใช่ไหมคะรู้สึกว่าทำไมเขาถึงบอกว่าสวมบทนางร้ายได้บอกว่าเพอร์เฟกต์มากจริงๆคือดูแล้วเกลียดจริงอะไรจริงอะไรเงี้ยค่ะทุกคนตะลึงมากกับคุณเพื่อนแล้วผู้หญิงอย่างรัชนกล่ะคุณเพื่อนเคยเจอในชีวิตจริงบ้างไหมคะจริงๆถ้าเจอจริงๆเนี่ยเราอาจจะจับไม่ได้ไล่ไม่ทันก็ได้นะเนาะเพราะหล่อนร้ายมากว่าเขาแบบว่าตีสองหน้ากับเราอยู่หรือเปล่าอะไรอย่างนี้บางทีเราก็แบบว่าจริงกับเขาไงเราก็จริงใจต้องคบกันไปนานๆเขาถึงบอกว่าเวลาแบบรู้จักใครก็ต้องแบบทำความรู้จักที่นิสัยจริงๆแล้วจุดจบจริงๆของรัชนกในละครเรื่องนี้เนี่ยคืออะไรเอ่ยนางไม่โดนอะไรเลยนะโดนตบทีเดียวมันไม่พอต้องตบอีกแล้วนางก็เหมือนมาไปกรีดกรายอยู่แบบในแบบที่ของนางเลยมันแต่จริงๆแล้วเขาบอกว่าเหมือนว่าบางทีเราคบใครอะถ้าเกิดว่าเราไปอยู่กับเพื่อนที่ดีเขาก็จะพาเราไปในสิ่งที่ดีๆถ้าเกิดเราพาไปอยู่กับเพื่อนที่ไม่ดีคนที่ไม่ดีก็จะพาเราไปทำในสิ่งที่ไม่ดีเลยก็คือจะอยู่ในวงเวียนวัฏจักรที่ไม่ดีตลอดไปได้ข่าวว่ามีครูในด้านการ acting อย่างหม่อมน้อยงานแล้วหม่อมน้อยสอนอะไรบ้างคะตอนเล่นหนังเรื่องแรกคือหม่อมน้อยพุ่มกับด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยได้เรียนกับหม่อมตั้งแต่ตอนเด็กๆอะไรเงี้ยหม่อมดุมะหม่อมดุเหมือนกันเพราะว่าหม่อมจะแบบค่อนข้างแบบมีระเบียบวินัยเป๊ะอะไรแบบนี้ก็คือก็อยากให้แบบงานที่ทำออกมาดีอะไรเงี้ยเราก็คิดว่าเป็นผลพลอยที่เราเคยเรียนกับหม่อมตอนนั้นแล้วก็เอามาใช้ได้ล่าสุดเห็นว่ามีพิจบาทไปเป็นแบบเจ้าสาวใน MV อะไรแบบเธอจะแต่งงานแล้วหรอไม่มีสิคะแต่งงานกับเพื่อนก็ต้องรู้เป็นคนแรกเพราะฉันเป็นเพื่อนเจ้าสาวรู้ไหมไม่ไปถ่าย MV ของพัชชาค่ะก็เปลี่ยนพลิกบทบาทเป็นแบบว่าไม่อยากให้ไปดูยังไม่อยากเล่าอ่ะแต่ว่าให้ไปดูว่ามันแซ่บมากจริงแซ่บมากใช่ไหมแหมแล้วอย่างเงี้ยคุณเพื่อนแบบจะมีแผนการวิวาสจริงๆบ้างหรือเปล่ากับพี่หนุ่มคนนั้นมีคุยกันแล้วบ้างจริงเหรอแต่ว่าเขาก็ยังไม่ได้มาขออะไรยังไงแต่ว่าเหมือนแบบก็คุยเรื่องอนาคตกันไว้บ้างอะไรอย่างนี้ถามถึงกิจกรรมโปรดคุณเพื่อนบ้างดีกว่าว่ามีอะไรที่อยากจะทำเป็นพิเศษไหมคะมาในการย้อนแหวนแบบนี้นะคะก็ต้องแบบมาทำอะไรที่แบบเหมาะกับเราสองคนใช่ไหมอย่างการจัดดอกไม้เราก็ชอบดอกไม้เราก็เห็นแบบว่านะคะชอบกระโปรงและทุกอย่างเราชอบเอามาประดับหัวแต่ถ้าไปอยู่บนแจกันด้วยฝีมือเราเนี่ยจะเป็นหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าค่ะตอนนี้แหวนยังไม่ให้ดูนะคะขอพักให้คุณผู้ชมเตรียมสมุดปากกามาจดความหมายดีๆของดอกไม้กันก่อนแล้วช่วงหน้ากลับมาติดตามการจัดดอกไม้แบบแบทเทิลระหว่างแหวนกับจอยและไอเดียการนำของอื่นๆมาตกแต่งให้ใจกันดอกไม้ของเราสวยเก๋ไม่เหมือนใครค่ะ